สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีชุดเซตสุดคุ้มนะคะมีทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้เมล็ดนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันเนาะเป็น EP ที่217นะคะหรือ217เนาะ1เซตจะมี4กระถางนะคะราคา189บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะวันปูไม่ได้จัดคะเนาะก็คือไม้มีชื่อส่วนไม้มีชื่อลูกไม้เมล็ดส่วนลูกไม้เมล็ดนะคะไม้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะปูลงคลิปวันที่3มีนานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันที่4มีนานะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้าน้าอาหรือลูกค้าใหม่ที่ผ่านมาเจอคลิปปูมาดูคลิปปูเนาะปูฝากกดถูกใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องปูไว้ด้วยเนาะเผื่อปูลงคลิปถูกๆดีๆมันก็จะได้เด้งเตือนลุงป้าน้าอานะคะก่อนจะไปดูแต่ละเซตนะคะปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอนสีมาแนะนำนะคะ1ชุดจะมี4ตัวนะคะจบครบใน4ตัวเลยนะคะถ้าซื้อพร้อมชุดเซตก็บวกไปอีกแค่70นะคะถ้าผลิตภัณฑ์อย่างเดียวโอน90ปลายทาง100นะคะสุดคุ้มเลย3ชุด200บาทรวมส่งให้เลยนะคะเรามาดูเซตที่1กันนะคะราคานี้ส่งแบบกล่องให้นะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวไม้ด่างใบกลมนะคะเดี๋ยวเริ่มโตก็จะเริ่มเปิดหน้ามาเรื่อยๆนะคะเจ้าสัวนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นไก่สมพงนะคะตัวนี้ยิ่งโตใบก็จะใบใหญ่นะคะเกินฝ่ามือ2ฝ่ามือเลยนะคะนี่นะคะไก่สมพงนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นรัตนศิลป์นะคะป้ายทุกใบนะคะรัตนศิลป์หลอดใหม่ก็ป้ายนะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นแก้วมังกรจะมี2ต้นในกระถางนะคะปลูกเป็นฟอร์มกอแต่ว่าปูแนะนําแยกปลูกดีกว่าเพราะว่าแก้วมังกรก็คือใบยิ่งโตขึ้นใบเขาก็จะใหญ่เหมือนกันนะคะหรือสะดวกแบบกอก็กระถางใหญ่ไปเลยนะคะกระถางที่4แก้วมังกรเซตที่1นะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะเซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1จะเป็นเทพสายรุ้งจะเป็นหน้าจดทะเบียนนะคะไม่ใช่หน้าแผงเนาะก็จะด่างสวยแบบนี้เลยเทพสายรุ้งนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นสีกาญจนาพิเศษจะเป็นตัวเจน1มี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะสีกาญจนากระถางที่2กระถางที่3จะเป็นวิมานดินนะคะด่างสวยแบบนี้เลยวิมานดินเป็นไม้ด่างนะคะเป็นทรงเตี้ยเนาะไม่สูงนะคะนี่นะคะวิมานดินกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นจังหวัดสงขลาฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะปลูกอัพไซส์ขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยเนาะนี่นะคะเซตที่2นี้จะเป็นโทนออกแดงๆนะคะเซตที่2เซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1จะเป็นหงดารุณนะคะเนี่ยหน้าเริ่มกัดมาแล้วหงดารุณนะคะตัวนี้โตไปไม่ผิดหวังนะคะกัดสีสวยมากนะคะกระถางที่1กระถางที่2ไม้ด่างใบกลมเป็นปุโสมนะคะได้แดดก็จะคือแดงสวยมากนี่นะคะนี่ดูความด่างกระถางที่2กระถางที่3เป็นไม้ด่างใบกลมอีก1ตัวก็จะเป็นดวงใจทศกัณฐ์นะคะนี่ตัวนี้ก็ชอบแดดเหมือนกันดวงใจทศกัณฐ์นะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นพรนับพันเป็นบอนกาบนะคะโตเต็มที่ก็คือออกเป็นโทนแดงเลือดหมูแดงน้ำตาลนะคะนี่บอนกาบเซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4เป็นเซตบอนเก่าเนาะกระถางที่1จะเป็นยักษ์นิลเอกนะคะมี2ต้นในกระถางโตมาสวยมากนะคะยักษ์นิลเอกนะคะราคานี่คือว้าวแน่นอนนะคะได้ไปไม่ผิดหวังกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นยุทธหัตถีตัวนี้ก็เนี่ยโตเต็มที่ก็จะเริ่มกัดพื้นชมพูกัดหน้าชมพูนะคะไม้เก่าเหมือนกันเนาะนี่นะคะยุทธหัตถีกระถางที่2กระถางที่3ผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะคะเนี่ยลูกแทงมาละนี่นะคะผู้เฒ่าเฝ้าเรือนไม้เก่านะคะกระถางที่3กระถางที่4มหาพลนะคะมหาพลตัวนี้ก็ไม้เก่านะคะนี่ออกมาเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจจะแผงหรือเปล่านะคะนี่มหาพลนะคะเซตที่
4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5ก็เหมือนจะเป็นเซตใบกลมเนาะนี่นะคะกระถางที่1จะเป็นปูโสมนะคะนี่แดงๆแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะนี่ใบกลมด่างนะคะกระถางที่1กระถางที่2ธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะคะก็ไม่กลมมากเนาะตัวนี้นะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นพัทยาตัวนี้ใบกลมนะคะใบกลมหวานเนาะมี2ต้นในกระถางนะคะพัทยานะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นหาดเจ้าเหลานะคะตัวนี้ก็ด่างกลมด่างใบกลมเหมือนกันนะคะออกแดงๆมี2ต้นในกระถางนะคะหาดเจ้าเหลานะคะเซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1จะเป็นอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะนี่ไซส์ก็ประมาณนี้เลยกระถางที่1กระถางที่2เพชรมณฑลตัวนี้นี่หน้ามาแล้วเป็นไม้แข็งใบแข็งก้านแข็งนะคะยิ่งนอกตู้ยิ่งสวยนะคะตัวนี้เพชรมณฑลกระถางที่2กระถางที่3จะเป็น2ฝั่งโขงฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะปลูกบนฟอร์มกอได้เลยตัวนี้นี่นะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นสะใบนางฟ้าตัวนี้ชอบแดดนะคะเนี่ยได้แดดก็จะสีแดงแบบนี้เลยโตเต็มที่มีหูใต้ใบนะคะตัวนี้สะใบนางฟ้าเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7กระถางที่1จะเป็นปีมะโรงนะคะหวานๆตัวนี้ก็ไม่สูงนะคะนี่นะคะปีมะโรงกระถางที่1กระถางที่2มงกุฎราชันนะคะไม้ด่างขาวด่างเหลืองเนาะนี่นะคะมงกุฎราชันกระถางที่2กระถางที่3ชายชนนะคะดูป้ายหลังๆมาป้ายแบบโอ้โหดูใบนี้อันนี้ใบใหม่นะคะนี่ชายชนนะคะกระถางที่3กระถางที่4พรนพันฟอร์ม2ต้นในกระถางนี่นะคะบอนกับแดงออกเลือดหมูเนาะนี่นะคะฟอร์ม2ต้นนะคะเซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะสาวนครชัยศรีนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นณเมืองจันเป็นไม้กัดสีนะคะตัวนี้ก็ชอบแดดนะคะนี่นะคะณเมืองจันกระถางที่2กระถางที่3แววมยุราตัวนี้ก็ชอบแดดเดี๋ยววันส่งปูดึงใบนี้ออกให้นะเริ่มเหลืองละนี่นะคะได้แดดก็จะเป็นกัดมาชมพูแบบนี้เลยแววมยุรานะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นยอดมงกุฎนะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะยอดมงกุฎนี่นะคะด่างทั้ง2ต้นนี่เซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะเป็นเซตใบกลมกระถางที่1ปูโสมนะคะไม้ด่างใบกลมนี่นะคะกระถางที่1นะคะชอบแดดกระถางที่2ก็ดวงใจทศกัณฐ์ตัวนี้ก็ด่างใบกลมชอบแดดเหมือนกันก็คือพื้นใบเขาจะต่างกันเนาะเหมือนปูโสมเขาจะเงากว่านะคะนี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นเรียกทรัพย์นะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะคะไม้กระดูกนะคะยิ่งโตกระดูกยิ่งชัดเนาะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นเดือนมีนาคมนะคะก็ใบกลมสีแดงนะคะนี่เซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10กระถางที่1จะเป็นเล็บมังกรนะคะเล็บมังกรกระถางที่1กระถางที่2หลวงปู่ทิมมี3ต้นอันนี้ต้นที่3มี1ใบสีหวานๆแบบนี้เลยหลวงปู่ทิมนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นวันเสาร์นะคะหน้าเข้มๆดุๆแบบนี้เลยฟอร์ม3ใบนะคะวันเสาร์นะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นจังหวัดสงขลาฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางเซตที่10นะคะเซตที่10เซตต่อไปเซตที่11นะคะเป็นเซตหนุมานเนาะกระถางที่1เชิญธงนะคะมี2ต้นในกระถางหนุมานเชิญธงนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหนุมานเข้าเฝ้านะคะฟอร์ม2ต้นเหมือนกันนะคะ
ข้าวเฝ้านะคะแต่กระถางนี่มี3เนาะกระถางที่3จะเป็นหักดาน2ต้นในกระถางนะคะหนุมานหักดานเซตนี้จะมีหนุมาน3กระถางเนาะกระถางที่4จะเป็นสุนทรภู่ไม้เก่านะคะก็ฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเซตที่11นี้ก็คือจะเป็นเซตฟอร์มกอก็ว่าได้นะ2ต้นขึ้นไปนะคะมีสำรองนะคะแต่ว่าตัวหนุมานข้าวเฝ้านี่อาจจะมี2ต้นในกระถางนะคะเพราะว่าในคลิปมี3ต้นนะคะนี่เซตที่11นะคะคุ้มมากๆใครไวใครได้นะคะเซตต่อไปเซตที่12นะคะกระถางที่1สาวนครชัยศรีนะคะนี่ดังสวยเลยสาวนครชัยศรีนะคะกระถางที่1กระถางที่2วันพฤหัสบดีนะคะใครเกิดวันพฤหัสเนาะนี่นะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นหลวงปู่แหวนตับเกจิมี2ต้นในกระถางนะคะหลวงปู่แหวนนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยกระถางที่4จะเป็นหลวงปู่ขาวบอนกาบตับเกจิเหมือนกันนะคะหลวงปู่ขาวนะคะเซตที่12นะคะเซตต่อไปจะเป็นเซตที่13 14 15จะเป็นเซตลูกไม้เมล็ดนะคะ1เซตจะมี5กระถางนะคะราคาก็เท่ากันเลย189บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะก็จะมีแม่ค้ากันไปในเซตก็น่าจะ3แม่นะคะก็อาจจะได้แม่พ่อแม่ซ้ำไปเนาะก็คือตอนส่งเนี่ยปุ๊กก็จะเขียนชื่อพ่อแม่ให้อย่างนี้นะคะแต่ในคลิปบางกระถางอาจจะไม่ได้พูดนะคะเรามาดูเซตที่13นะคะกระถางที่1นะคะนี่นะคะตัวนี้แม่จะเป็นเศรษฐีริมทองพ่อจะเป็นกอเกตนะคะเหมือนปีมะโรงเลยนะคะบางกระถางก็จะมี2บางกระถางก็จะมี1นะคะกระถางที่1กระถางที่2ตัวนี้สีคุณปื้มกับสบายนางฟ้านะคะมี2ต้นในกระถางต้นที่2ก็จะเล็กหน่อยก็จะทรงใบพัดนะคะเนี่ยนี่ก็เข้มสีคล้ายกับสีคุณปื้มนะคะก็คือใบเล็กๆล่างๆมันส่งพัวจะดึงออกให้น้องเพราะว่าเขาต้องเหลืองอยู่แล้วนะคะกระถางที่2กระถางที่3แม่จะเป็นมกราคมพ่อจะเป็นลูกไม้ด่างนะคะด่างชมด่างออกขาวออกชมพูนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่3กระถางที่4ตัวนี้จะเป็นเศรษฐีริมทองกับกอเกตนะคะเนี่ยนี่นะคะกระถางที่4นะคะกระถางที่5ตัวนี้ก็จะเป็นมกรากับลูกไม้ด่างนะคะนี่ก็เหมือนมกรานะแต่สีจะไม่แจ่มเท่ามกรานะคะเซตที่13นะคะเซตที่13นะคะนี่เซตต่อไปเซตที่14นะคะกระถางที่1ก็จะเป็นสีคุณปื้มกับสบายนางฟ้านะคะมี2ต้นในกระถางแต่ก็จะเป็นทรงออกใบพัดทั้งคู่นะคะนี่นะคะ2ต้นในกระถางที่1กระถางที่2เศรษฐีริมหน้ากับกอเกตนะคะนี่เหมือนต้นตะกี้เลยนี่นะคะมี1ต้นนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นพัทลุงกับลูกไม้ชมพูนะคะมี3ต้นน่าจะ3ต้นนะคะนี่นะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นมกรากับลูกไม้ด่างนะคะหน้าเข้มๆกลมๆแบบนี้เลยนะคะนี่กระถางที่4นะคะกระถางที่4กระถางที่5ตัวนี้ก็มกรากับลูกไม้ด่างนะคะนี่ก็จะต่างกับตะกี้เลยนี่นะคะคนละหน้าเลยนะคะลูกไม้เมล็ดก็คือจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะก็จะมีส่วนน้อยที่เหมือนเนาะเซตที่14นะคะเซตที่14เซตต่อไปเซตที่15นะคะเซตสุดท้ายเนาะกระถางที่1ก็จะเป็นสีคุณปื้มกับสบายนางฟ้าแต่ทรงออกใบพัดใบกลมแบบนี้นะคะเนี่ย2สี2หน้า2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่1กระถางที่2เศรษฐีริมหน้ากับกอเกตอันนี้ก็จะออกเป็นกาบหน่อยนึงนะคะเนี่ยกาบเหมือนแม่นะคะกระถางที่2กระถางที่3นี่ก็ริมหน้ากับกอเกตก็เป็นกาบเนาะนี่นะคะ2เซตตะกี้ไม่มีกาบแต่เซตนี้มีกาบเนาะกระถางที่3กระถางที่4มกรากับลูกไม้นะคะนี่กระถางที่5จะเป็นพัทลุงกับลูกไม้เหมือนกันนะคะนี่ก็จะออกเป็นสีโทนออกพัทลุงเนาะมี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะเซตที่15นะคะเซตที่15
ำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้เมล็ดเนาะ1เซต4กระถาง5กระถางนะคะ189บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางมีมาแบ่งทั้งหมดเลย15เซตนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ